ก็คือยังบุญนี่นานกว่าด้วยกีเครือข่ายของจังหวัดกระบี่เรื่องอนุรักษ์ปกป้องปลาพยูนและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งในจังหวัดกระบี่ด้วยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระบี่เกิดการสูญเสียปลาพยูน4ตัวในระยะเวลาเพียง2เดือนทำให้สมาคมคนรักเลจังหวัดกระบี่และภาคีเครือข่ายได้เร่งดำเนินการจัดทำโครงการฟื้นฟูหญ้าทะเลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืนได้เกิดความสมบูรณ์ในระบบนิเวศชายฝั่งและแหล่งอาหารแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณบ้านปกตำบลกฤษีบยาอำเภอนางรองและเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงรวมถึงหน่วยงานทางภาครัฐภาคเอกชนให้ความสนใจและเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมฟื้นฟูหญ้าทะเลจำนวนมากในการนี้พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ขอประกาศอิสระกระบี่ประชาชนตำบลกฤษีบยาและภาคีเครือข่ายของจังหวัดกระบี่ช่วยกันอนุรักษ์และเป็นหูเป็นตาในการดูแลปลาพยูนโลมาเต่าทะเลและสัตว์น้ำหายากเพื่อให้สัตว์เหล่านี้อยู่คู่กับจังหวัดกระบี่ตลอดไป2สมาคมคนรักเลกระบี่ประชาชนตำบลกฤษีบยาเพื่อคลายจังหวัดกระบี่จะดำเนินการด้านการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระบี่ให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและดูดซับคาร์บอนเพื่อให้คนจังหวัดกระบี่ได้มีสัตว์น้ำในการบริโภคและประกอบอาชีพรายได้ที่ยั่งยืน 3. สมาคมคนรักเลกระบี่ประชาชนตำบลกฤษีบยาและภาคีเครือข่ายจังหวัดกระบี่จะร่วมมือกันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านเพื่อให้ลูกหลานเราได้มีทรัพยากรที่สมบูรณ์ไว้ใช้ในอนาคตจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขอบคุณครับ